มจะให้แม่หญิงพักที่หอคำจนกว่าพ่อบุญสิงห์จะกลับจากเชียงรายแต่มีข้อแม้อะไรคะผมรู้ว่าแม่หญิงไม่รู้จักพ่อบุญสิงห์บอกผมหน่อยได้ไหมว่าแม่หญิงเป็นใครและมาจากไหนฉันบอกความจริงคุณแล้วแต่คุณไม่เชื่อจะให้ผมเชื่อว่าแม่หญิงนอนหลับบนเตียงที่เชียงรายแล้วมาตื่นที่เวียงขินอย่างนั้นเหรอฉันยืนยันคำเดิมค่ะถ้าการรอคอยเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงใจได้ผมจะรอจนกว่าแม่หญิงจะพูดความจริง